จารย์พระครูสุเทพโชติคุณอาจารย์เจ้าวัดวัดเทพวงศ์วรารามพี่น้องสาธุชนขอช่างทุกคนเพราะว่าทุกคนกันหนังอยู่ในพี่น้องทั้งเพก็ไม่ได้คิดได้ฟันปฏิบัติทำบุญในโรงเรียนวันนี้วันนั้นก็อยู่ๆครูคนนึงว่าเจอครูยิ่งวันนั้นไม่รู้ไปไหนวันนี้ก็ซองไปให้ซองนึงที่ลืมใส่มารับ20บาทว่าแล้วคิดไม่ทันงงดีใจว่าย่ามาทำบุญโรงเรียนก่อนหน้านั้นก็เราเป็นเด็กแค่นี้ก็เลยสมปรารถนาหลายปีมาแล้วก็ทำบุญมาแซงปีนึงก็ประมาณ 60,000 โรงเรียนพุทธเกษตรคุณยวมแมวซ่อนปีนึง 70,000 แล้วก็มาช่วยครูอัตราจ้างอยู่ที่ลำปางปีละ 100,000 เขาเอา 5,000 แต่ว่าเราจ่ายหมดทั้ง6เดือน6เรียกว่าเรียกว่าทั้ง12เดือนก็คือจ่ายคน 60,000 ไปได้ซ่อนกับเด็กจากนั้นก็มาดูแลโรงเรียนเน้นอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็โรงเรียนพระทีนี้ก็หาทางจ่อไม่ได้เคยปรารภทางลังส่วนเหมือนกันก็พูดว่าแค่นี้เด็กรวยแล้วทานเนอร์ไม่ตามนูเตอร์นั้นไอ้เราก็เลยว่าต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อก่อนนี่เราก็จนลำบากแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วเราก็มั่นแล้วกันนั้นก็ต้องเงียบเงียบเอาไว้ก่อนทีนี้ก็พอได้ครูยิ่งเนี่ยก็ถือว่านำข้าวที่เป็นมหาลาภไปให้ก็เลยไม่กี่วันก็ญาติโยมทางแคนูแคนี้นั่งคุยอยู่วันนั้นนะคนนั้นพันคนนี้พันเนี่ยพอล่วงพอโรถึงไปสามงานได้พันห้าก็ง่ายหมดวันนั้นเริ่มได้ไปน้องปลาพอล่วงบนมาได้500วันนั้น500แล้วก็เอาให้เริ่มก่อนเลยพอล่วงเริ่มทำองค์แหละ500เอาไปฟังเทศได้ขนมเขาถวายมาพันก็ได้พันห้าเนี่ยรวมไปรวมมาแต่ชาวนี่แต่ทิ้งยึดแต่21,000พอได้น้องก้อยพรพิมลพุทธรัตน์น้องก็คุณตูไปถวายโจ๊กพอดีไอ้ใบนั้นมันปลิวพลัดไปถึงกับแกปึ๊กนี่ก็ไรอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวที่ไปทอดผ้าป่าเอาขนาดช่วย200ก็ได้21,200แต่ไม่ได้บอรัดนะบอกมันเพราะว่าน้ำนั้นลืมรายย่อยไปไม่ได้บอฮะคิดว่าเติ้นบ่อในกว่านั้นนะก็เลยได้พอสมควรแล้วก็ดีใจแล้วก็น้องเขาเล่าเรื่องกันได้กับปั้มกันได้ก็ว่าเทวเทศดูดบอกว่านั้นสมมติน่ะไม่ค่อยบายใช่ไหมทีก็พาช้างแป๊ะมาแลกแกก็มาแลกให้ทันทีวันนี้ก็ขับรถมาส่งที่วัดที่ทำมาเพื่อตัวนั้นนะติดเสริมไม่หรือว่าติดซ้อมหลงล่องแล้วนะพ่ออ้อก็ไปเยี่ยมมังไปปรึกษาพระวัติธรรมบันเพื่อแต่ว่านี่ให้มาซ่องเมินว่าแล้วก็หน้าที่ช่วยๆปั๊มนั้นกันแล้วนะแต่ถ้าคาดเลือกคอยคุยกันไม่มีงานไงในกำนั่นมนแต่นี้สามเส้นงานก็เรียบร้อยแล้วนั่นแหละเคสนี้กำนั่นมนเคสนี้นายกมนกินดังวังก็เดี๋ยวใจนึงก็ไอ้นั่นตัวเดียวได้เสิร์ฟเพื่อเงียบเลยพอตาแรงตาเลยไม่ตัวคอเต้นเนี่ยแดงต้องไม่พอเรื่องสาวเที่ยวยังไม่กระเซียนเลยโยนนานจริงเต้หรือเป็นกัดสอดท่อพระเจ้าไม่ฉายนะยังเป็นกระประจำพออ๋อถึงดินหลงสอดท่อพนันนะฮะ
ข้าวส้วนอ๋อซอสทอก็ห้ามข้าวส้วนแบบนั้นน่ะแลมาทุกวีจวนทุกวีเพื่อไอ้ผู้ยืนจังผาพอดีอย่างดีวันนี้ทีนี้ก็พาไปเปิดในเฟซวัดป่าซาก็หลายคนก็ทำบุญโอนข้าวไปเลยลองไปเปิดแลรายเชิบแผลแผลสายชาติเอาประมาณ 25,000 น่าจะถึงอยู่เพราะมีรายหนึ่ง 3,000 จานนครแล้วก็300จาภูเก็ตรู้สึกคือโอนตรง เอาบัญชีขึ้นมาให้แค่เฟซบัตรภาษานี่ก็ทาวได้ช่วยกันขนาดลองแลกครั้งปั๊มนะเพื่อได้ช่วยกันแล้วมาทำป้าป้ากองเล็กๆก็ได้ส่วนคำนั่นแบบนึงเรียนบอกเรื่องนี้พอได้เสิร์ฟนะเอาละเอาพวดส่วนเรียนพวดเดียวก็ไม่ได้ทำให้พอคอยเอามาขุดเสริมมาแล้วแต่ช่วยกันนี่ก็คือช่างก็มีความซาบซึ้งว่าเมื่อเราไม่มีงบประมาณจากส่วนกลางจากจังหวัดจากตำบลแล้วที่พึ่งอันสูงส่งก็คือประชาชนเนี่ยชาติเขาเห็นว่าแค่โม่งแค่ได้ตอนได้ทอดกันมาก็แสดงว่าตอนนี้โรงเรียนต้องเข้าชุมชนแบบเต็มตัวเป็นโรงเรียนของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนทีนี้การนี้เราทำงานกับการศึกษาเนี่ยก็ต้องมีบุญมามีกุศลมาเพราะการศึกษาเท่านั้นทำให้คนมีโอกาสที่จะเดินตามฝันของตัวเองเป็นคำว่าเดินตามฝันก็แล้วแต่ใครที่ฝันบรรพื้แต่พอเรามีการศึกษาแล้วก็จะทำให้เราเดินไปตามที่เราจะเป็นตัวเป็นไรดีมดเนี่ยมนุษย์ทุกคนในโลกนี้โลกสวยพอเราช่วยกันประสานมือประสานงานประสานใจเนี่ยเอาเช่นโรงเรียนบ้านเข้าแงนเนี่ยเคยสร้างเจ้าอาวาสโซ่คนใช่ไหมคนแรกก็มาก้อนอาจารย์บัญยงพระครูสังขรัตน์ที่เป็นอาจารย์วัดช่างทีนี้นี่ช่างก็เป็นเด็กวัดเข้าแงนแล้วก็ได้เป็นพระเพราะฉะนั้นเวลาแน่แน่วันแน่แน่โรงเรียนเขามามีแม่ไว้เฮ้ยนี่เป็นวิศวะอันนี้เป็นบัญชีแต่ไม่แม่วะเจ้าอาวาสก็นามเป็นนะพยายามอย่าลืมว่าเนี่ยเป็นนายกอบต.เป็นซ่อจ้อเป็นไรเขาไม่เคยคิดว่าที่สร้างเจ้าอาวาสเนี่ยต่อไปนี่พ่ออ้อต้องเปิดทางอ่ะบอกว่าเป็นนู้เป็นนี่จะไปเรียนวัดหนอไปต่อหมอนึ่งวัดหนอแล้วก็โอกาสเป็นเจ้าวัดมีต่อไปแม่ต้องแม่บวชด้วยอย่าลืมนะฉันประท้อมแม่วัดหนอเรามีโรงเรียนรุ่นใหญ่เขาไปอยู่อเมริกาเนี่ยทานซ่ายันตั้งแต่เป็นเมนเนี่ยนี่พอนันเตชาบวชเนี่ยมีคนมีแรงบันดาลใจอยู่สองคนเนี่ยอาจารย์ซ่ายันเนี่ยบอกพี่เนนมึกบวชแล้วย่าบวชมาก่อนเนนมึกเป็นเนนนะเทศได้ไหมวันนี้ทีล่างก็ทีคนหนึ่งทานยอดเยี่ยมมันโดยชักร้อยนั่นนะก็ชอบพี่เนนมึกกันทีล่างก็เป็นนาวาเอกวันนี้เพราะฉะนั้นเป็นไรก็ได้เป็นให้ดีแล้วเป็นให้เป็นสุขในเพราะนั้นลักการนี้ในอนาคตเทนโลล้านก็เราที่เป็นเนี่ยชาญก็เชื่อลักสี่คอลักคอที่หนึ่งก็คือว่าชอบเป็นไรตรงนี้สำคัญชอบที่เป็นไรกันเนี่ยสำคัญมากก็แล้วแต่เขาชอบทีนี้พอดีอันที่สองก็คือว่ามีวิชาการหรือมีท่านเรื่องนั้นไหมถ้ามีท่านเรื่องนั้นก็เติมเข้าไปได้ถ้าชอบแต่ท่านไม่พอก็ไม่พึ่งก็เหมือนญาติโยมเลี้ยงโหลจบกันแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าโหลบอกว่าย่าเรียนวิศวะแต่ยังอ่อนคณิต
ทำเพื่อก็จ้างครูซ่อนกันแล้วแต่ค่อยชอบค่อยชอบไปทำได้แบบนี้คือไม่ต้องเก่งเติมออกมังก็ได้แต่ว่าให้ชอบทีนี้ประเด็นที่ซ่องก็คือมีพื้นฐานที่ดีประเด็นที่สามมีอาชีพการงานอย่างชีพได้รอดได้ทุกอาชีพและประการที่สี่ก็คือว่ามีความสุขกับอาชีพนั้นนี่หลักการสี่อย่างในการที่เราจะสร้างเด็กเพราะฉะนั้นในสมัยใหม่เป็นเวลาที่อิสรภาพมากเด็กเขาจะคิดเขาเองเพราะฉะนั้นเราทำเพื่อเราก็ต้องคอยหนังนู่นเขาคิดผันเพื่อเราช่วยนู่นแต่ไว้คิดอ๋อมาก่อนเพราะฉะนั้นเด็กก็ว่าคิดเป็นไม่ได้หมายความว่าคิดชัวคิดได้แต่อย่าชัวคิดไปคิดผันเพื่อก็ได้แต่อย่าคิดชัวมาบอพ่อมาบอพ่อแม่มาบอนายกต้องการผันพืชฉันเด็กสิบว่าคนต้องการยาเตบอนอาเซอร์บอนไงไม่ต้องห้ามมันเย็นๆเอาน้ำแข้งมาเลี้ยงนี่ยกตัวอย่างง่ายๆสมัยจ้างก็เตโลส้มโอไปจ้ำยังไม่เคยเตบอนนั้นจบฉันซี่ของแกแต่ว่าเราก็ช่วยตัวเองเก่งในด้านห้าโลส้มโอมาถอทำมันเรื่อยใหญ่เจ็บข้าแรงกันเลยเนี่ยได้ไปเตะบอลกันเลยปาซ่าโลซิตครูรัตโลจักไม่ใครจบปาซ่านะครูรัตสุกอันนั้นนะวันก่อนมาช่วยถอดผ้าป้าสร้างอาคารเนี่ยนอดครูคุยจนเย็นนั่นแหละเพราะฉะนั้นสมัยก่อนก็เด็กเตะโลส้มโอเพื่อคิดเป็นนะไม่มีตังค์เสริมบอลนะเตะสมโอได้นี่คือความคิดนะอย่าลืมนะความคิดสร้างสั้นแล้วแล้วก็สั้นโดดยินดีไม่ใช่ว่าย่าเตะบอลไม่มีตังค์หลับบอลมันนั้นไม่ได้ ก็ทำเอาตามนี้ทีนี้เด็กเดี๋ยวนี้มันคิดเป็นมันมีเด็กมาแกกุดแกวัดปาซ่าในหลายความว่ามันมีความคิดแบบสหกรณ์คือช่างบอกว่าใครมากราบช่างสามทีให้ยี่สิบทีนี้วันล่างมันมากัน5 คน 5 คนนึงมากราบมันก็ได้เท่าไรถ้าซ่องซิดได้ร้อยนึงแล้วถึงมาก็ให้ไปถ้าว่าพาไปเนี่ยพาไปเซอร์แต่แรกเฟรนฟรายวะเขาคิด60เพราะฉะนั้นเวลามันมากราบชาติตอนนี้มันมาทีง3คนคือ60หายนมไม่ก็ไม่ก็กินมันไปกินของมันนะนี่เราว่านี่ก็คือความคิดนะอาจารย์นี่ความคิดคือฉลาดแล้วแต่เราก็ถึงมันว่าเออคิดเป็นคิดเป็นถ้าคนเลี้ยงได้ยี่สิบเพราะนั้นใครๆเด็กเลยครับมากราบเป็นจ้างช่วยเนี่ยมันสอบมานะอัญชลีวันตาบิวะยี่สิบเนี่ยกลับมาอยู่บ้านมันมีความสุขกันโลล่ามอะไรอีกแบบมันมีความสุขอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ตัวอย่างความคิดไม่ใช่ผิดสะดานเนี่ยแบบหมอนี่คิดนั้นใช้ได้ไม่ไปเบียดเบียนใครเนี่ยเพราะฉะนั้นมีไล่ๆเหลืองอ่ะเด็กแต่ว่าเขาคิดเป็นนะอย่างเมื่อชาติไปโยกแคนูแค่บนดอย ไปแค่โรงเรียนแม่วาดไปดูแลก็มา20 กว่าปีไม่ให้หยุบไปเจรจาอยู่เลยเขาที่หยุบเลยพอไม่เซ็ตที่หยุบแล้วจ้างก็วันนั้นจวนซ่อว่าที่หยุบแล้วหยุบไปตับโรงเรียนนั้นฮาโลที่ช่างบอกเอาพอดีก่อนทานซ่อที่ให้กระทรวงหยุบมันมาเดิน15 วันไปกับเด็กเดินไปเดินกลับแล้วถ้าว่าบ่ายแล้วก็หยุบแต่ถ้าไม่บ่ายอย่าหยุบแกก็บอกว่า3 วันก็หลีน้อยแล้วเพราะกิโลแมวขึ้นเหลือนั้น5 โลพนันห้อไปไอ้อย่างโยกทุกวันนี้เพราะนั้นบอกจ้านไปโรงเรียนนั้นชาวบ้านเออนะนี่ต้องไหว้ต้องกราบอาจารย์ไหว้เพราะไม่นั้นโรงเรียนท่อหยุบแล้วชายซ่อๆเดินนะซ่อๆสุรพลเกียรติชยากรนะนั่นนะวันนั้นไปชั่งข้าวต้องคุยกันเรื่องยุบโรงเรียนแล้วบอกว่าอย่าเที่ยวยุบแค่นู้ยุบเต็มหมด
โรงเรียนหน้าด่ายข้องอย่างแรงอยู่เต็มหมดเลยเพราะฉะนั้นก็นี่ก็เป็นปัญหาการเลือกซ่าแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงปัญหาการเลือกซ่า ข้อเราแบบคิดแบบถือถือง่ายง่ายแต่เผื่อนลำบากแต่ถ้าคิดแบบอิสราเอลฉันไปดูงานอิสราเอลก็ลงพอปัญญาให้ไปดูระบบการศึกษาไปเยี่ยมพวกเราจะไปทำการเกษตรกันนะหลายปีแล้วแหละก็อวดว่าการศึกษาของเขาดีที่ชาติได้ย่ามาบอกครูเราแต่ว่าเราซึกเด็กน้อยและหมดกำลังใจเนี่ยข้ออิสราเอลเนี่ยเด็ก2คนครู8คนเพราะฉะนั้นใครกันหนัง3คนแม่กูเง่าอย่าเจ้าเง่าเนี่ยชาติไม่คิดว่ากำลังซ่อนด็อกเตอร์พอด็อกเตอร์นี่ซุปเปอร์ไวเซอร์คนหนึ่งไม่เกิน6คนเพราะนั้นก็เราถ้าข้าว3คนนี้เอาเปลี่ยนจากประถมเป็นปริญญาเอแล้วเรามันแน่นนะเอาไว้แน่นหลายคนมายุ่งก็เราเท่าไรละปีนี้ต่ำวัด98พอง10คนเลยมีเพราะว่านั่นนะตัวนี้ปริญญาโทแล้วนั่นนะซูเปอร์ไวเซอร์ดูแลดีเอาไว้แน่นใครไม่ร้อยท้องร้อยหุ้นเนี่ยชาติเองก็เอาทองจำมาแล้วเนี่ยทองจำมาก่อนเดินบาทแกหวังจันเกิดหลักตีงั้นบาทลอยเลยเพราะว่าเดินไปท้องไปแต่ซึ่งก็ยังจำได้วันนั้นหัวดีที่สุดฉลาดที่สุดได้มาตรงป่าถอตรงนั้นถึงเห็นกับนี่มาพูดตรงเทเลยมาเห็นกับดาร์ทออกขี้หมอนะน้องขี้หมอนนะจ๊ะเพราะว่าอย่างมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถึงเขาเอาการสมุดเก่าๆอันไปห่อน้องขี้หมอนเอชั่นเบิ้นมาป่าโถตรงนั้นนะมันมีโลโถอยู่ใส่มืออันนี้มดแล้วเป็นปามมดแล้วเธอก็ยิบขึ้นมาบัดอันนะเดินเพลินๆไปวัดอันนาทีนั้นนั้นชาติชลาดที่สุดแต่ชลาดปนันโอไม่ต้องมีเครื่องอัดแล้วมันเขียนไว้ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดใจจ่อจุดแน่วแน่ไม่แปลหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนไม่คืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจว้าบในเมื่อหัวตอนนั้นเมื่อครั้งใต้กระซ่าเมื่อเครื่องได้กระสานวาบเดียวและทิ้งจำได้ตั้งแต่วันนี้เคยได้ยินไม่กลอนวันนี้เกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดใจจ่อจุดแน่วแน่ไม่แปรหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนไม่คืนคลายราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจและทบทวนชีวิตกันนะทุกคนที่ยากเป็นไรก็หวังที่จะเป็นจนได้เป็นแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสอบครูระวังตะกิดทำคะแนนหน่วย90นั่นนะถ้าเพลิดเดียวทีหนึ่งต่อเช้าโย่สู้แล้ว ได้ทีหนึ่งวังให้ดีถ้าได้ทีหนึ่งไปคว้าวเลยนั่นนะอย่าให้เคลื่อนไหวแต่งดนั่นนะต้องคว้าวเลยนะสร้างวันก็ลุดจากทีหนึ่งไปแล้วเพราะนั้นต้องระมัดระวังฉะนั้นก็เนี่ยบางทีแม้แต่ห่อดาดขี้หมอดเนี่ยมันก็มีความหมายต่อชีวิตกว่าตลอดที่ว่างก็เดินไปเรื่อยๆดาบมกรชาติก็ไม่ได้หวังไรแต่จริงๆเรียนไปเรื่อยๆเรียนจบป.7แล้วก็เอาได้ป.ต่อ4ป.ต่อ4เข้าไว้สอบครูอาการสอบครูปกศได้สอบครูพม.ได้แคมโมอยู่เรื่อยคือสอบปปส.ได้ทีหนึ่งของจังหวัดเราสอบได้คนเดียวสอบผม.ก็ทีหนึ่งได้คนเดียวแล้วที่พอไปเรียนมหาลัยส่งไม่มีพรานให้เรียนสอบข่าวเรียนคนเดียวแล้วอันดับหนึ่งของประเทศทีนี้เรามีอยู่หกบางทีมันฟลุ๊กกันถ้าแข่งก็เผื่อนก็แพ้แต่ว่าไม่มีใครแข่งเพราะนั้นบางอย่างเราไปใครเขาไม่แข่งมันช่างเคยเห็นมีไอเดียนั่นนี่จะประสบการณ์จริงไปอยู่แต่ขนอมแต่ขนอมไม่เขาตัดย่างกันเพลนะผันเรื่องก็ชาวตีซ่องนิดยกขึ้นตัดย่างแล้วมันมีโยมอยู่คนนึงพอแกก็พอตีฮอกก็แกเอาทำงานเอาโจ๊กไปโบยใหญ่
เป็ดเล็กยอดตามหน้าส่วนย่างออกหวับเดียวมั้งใช่ไหมต่อตัดย่างหิวๆข้าวใช่ไหมวันหนึ่งพันห้าสองพันจะโก้ยกันเดี๋ยวจีนึงคือทำพันไปไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเพื่อนกันไปเพราะฉะนั้นนี่แต่ชาติเรียนไปไส้ผาวันนี้มันก็มีตัวแข้งหน่อยทุกครั้งแม่ทานเจ้าคุณวัดหนอชอบเรียนชาติหนอพระอินเตอร์พระอินเตอร์คือไปประชุมนานาชาติกันแต่จริงเบื้องล่างคือมันพลุกมันห้าใครไม่ได้กันนะเขาให้พระว่าใครที่ไม่ประชุมโลกครั้งนี้เรียงความมาบังเอิญช่างเขียนภาษาอังกฤษส่งไปฮกนาเอาของอ่านและพานกระเสิร์ตตัวเมื่อบินมาชาวโรงแรมอะไรต่างๆอายุก็คือมากกว่าบางช่างเราไปทางเทเผือนไม่แข้งมันก็บายเทหวานเนี่ยแต่ถ้าแข้งเราเอาไว้จริงแข้งเราต้องแน่นเมื่อญาติโยมเองอยู่ในโลกทุกวันนี้ถ้าแข้งก็เอาจริงแต่บางอย่างยาเบาๆเขาพยายามฉะนั้นตอนนี้ถ้ามาบวชที่พี่แล้วก็เรียกว่า50กว่าปีแต่52ปีเรียกว่าบวชมากึ่งศตวรรษแล้วเดี๋ยวจะนึกก็แก่ไปแล้วนี่เป็นตอนนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าเลือกชีวิตเราเลือกเดินได้เลือกเดินในทางที่ว่าบ่ายบ่ายเบาๆไม่ต้องรบราฆ่าฟันกับใครแต่รบฝ่ายในกับกิเลสแต่มันมาทางบวกทางลบเนี่ยต้องรบกันแต่ว่าชีวิตก็ต้องสู้นะในกรรมนั่นก็ต้องสู้ครูก็ต้องสู้สอบก็ต้องสู้กันใช่ไหมต้องทำบนงานใช่ไหมท่านนายกก็ต้องสู้ชีวิตต้องสู้เมื่อกี้เจินหวาใช่ไหมต้องสู้ถึงจะชนะใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าชีวิตมันโซ่มาตั้งแต่แรกเกิดนั่นแหละโซ่มาตั้งแต่แรกเกิดถ้าโซ่ไม่ได้ก็ตายไปตามทฤษฎีดาวินทีนี้ทำมันเรื่องแค่เราโซ่แล้วต้องผ่อนคลายมันอยากเครียดนั่นโซ่แล้วก็ถ้าว่าแพ้แล้วก็พ่านไปอีกขาดท่าห้าตัวถ้าพูดกลางเดียวมันก็ผ่านไปนะเผชิญได้ทุกอย่างชีวิตบางทีหนาบางทีแพ้แต่ทำไม่ดีที่สุดเช่นผัวรบบอกว่านี่จบตัวย่างใช่ไหมฮะบางทีทำดีที่สุดคือคุมน้ำตาลโยกร้อยเก้าสิบบางช่องร้อยบางคืออยู่แต่สภาวะเรียนมาเรียนหน่อยดีกว่าช่างบางวันถ้าเดินบาทได้เรียนหน่อยก็ห้าสิบถ้ายุ่งช่วยๆก็210เรื่อยแบบนั้นนะเพราะนั้นขึ้นกับเรียนมาเรียนน้อยแล้วแต่เรียนมาเรียนน้อยมีพ้นต่อโรโบว่านเหมือนกันทีนี้ฉันโรโบว่านเนี่ยข้อมีไล่ระดับฉันข้อเรานี่พอคุมได้ก็ระดับหนึ่งแต่บางคนห้ามเปื่อยนะถ้าเปื่อยแล้วถ้าโบว่านก็จะพาไปไกลนะที่บางคนเปื่อยเสร็จแล้วตัดนิ้วพอตัดนิ้วก็หายนั่นนะตัดนิ้วบางทีนิ้วไม่พอฆ่าหนึ่งอยู่แค่อเมริกาคนนั้นเป็นหม้อคนนั้นก็เป็นหม้อเป็นบ่วนคือว่าตัดฆ่านั่นแล้วก็ไม่ให้พอครบช่องฆ่าใช่เพื่อทุกวันนี้เพราะนั้นบางทีมันก็คงจะเป็นเรื่องกรรมเหมือนไรแต่ว่าน่าคิดเหมือนกันนะเป็นหม้อเป็นหม้อดังในอเมริกาเนี่ยแต่ว่าตัดขาเดียวก็อย่างแม่ให้มันครบซ่องพอครบซ่องได้ไปวิวแชร์ให้บายเพิ่มตัววันนี้ตอนนั้นน่ะเกือบตายตอนที่ว่าต้องตัดขาก่อนตัดขาแหล่เนี่ยเกือบตายทีนี้มันก็มีเรื่องลองฟังแล้วถ้าค่ำก็ค่ำไม่ค่ำก็ไม่ค่ำแต่ว่าช่างค่ำอันเนี้ยยังไม่ว่ารอก่อนคือว่าเวลาแกป่วยนั้นก็ไปทำบุญวัดต่างๆไว้เยอะทีนี้พระไปเยี่ยมพระไปเยี่ยมทีนี้พระไปก่อนหน้าชาตินี้ก็ปรึกษากันเลยเพราะเป็นนอนนิ่งอยู่ไหมสงสัยไม่รอดแล้วสวดกุศลาว่าทำไมนั่นพระก็สวดกุศลาคือว่าแล้วไม่รอดแต่วันแบบนอนเมื่อนาทีทอดสายไปทีนี้อีสามวันแกฟื้นขึ้นมาแล้วผ่าชาติไปแต่พอไปถึงแกยอบแล้วไง
ยบเมื่อใดสงสัยหลอกใจพระเพราะนั้นท่านมีพวกมีเมียอย่าเพ้อพูดไร่ก่อนถ้าเงียบเงียบปนนะอย่าพูดไร่ให้หน้าจำออกจำใจใครแต่ว่าพิษทราบแล้วอย่าพาเข้าไปในห้องเด็ดขาดแต่ว่าถ้าฝืนก็มันเลยย้อนล่างเจ็ดแล้วทีนี้พอช่างไปช่างไปก็ถือสูตรปนิวะถ้าเรายังไม่จวนลงสวดโพชฌงค์ไว้ก่อนโยมเคยบวชนะโพชฌงค์ก่อนแบบสวดไกลๆอ่ะช่างไปก็สวดโพชฌงค์สวดฟังตื่นแม้ชื่นใจจังอาจารย์สวดโพชฌงค์วันนอนพระสวดกุศลาโยมซะแล้วเนี่ยพอแกตัดขอบช่องก้าให้เลยบางคราวเพราะนั้นก็ทำให้ช่างเชื่อเรื่องกรรมเก่าอยู่บ้างเหมือนกันมันก็หลักท่าอย่างดีนี่ดีมากแต่ว่าให้ครบช่องก้าซะก่อนให้เรื่องอื่นไม่เป็นแล้วนำต้านไม่ชุ่งไม่ได้หรอกเนี่ยบางทีเพราะฉะนั้นถ้าเราเทือกวันนี้ก็บ่ายใจไปเอาแล้วแต่เรื่องกรรมนี่ช่างมีคราวนึงตอนนั้นไปผ่าตัดมาแรงเขาเรียกว่ามะเร็งต่อมโลมาทีนี้หมอก้อนแถวเล่นอยู่แถวนี้ยากเลยช่วยช่วยแล้วก็แบ่งป้อแค่ถ่ายยาวๆเคยเล่นไหมถึงเอาเกลือใส่เข้าไปทั้งบินนั้นโอ้ร้อยนักหน้าทีนี้โดนแหละนึกถึงแมงป้อนั้นนะทีนี้เขาต้องแทงเข้าไปทางก้อนนั้นเพื่อที่เข้าไปแค่ต่อมโลมาแค่มะเร็งนั่นนะไม่หายยาลบเลย12อันปั๊บโบยนี่แมงป้อบินหวาบเลยโอ้มาแล้วเหี่ยวทั้งหมดเลือดทั้งเฟนอันนะแต่มันแทงดังทายนะปั๊บโอยเราดังโอ้ยด้วยนะหม้อก็ไม่รัวบ่อ้าวเดี๋ยวต่อนะโอ้ยเสร็จต่อเนี่ยชาญบอกโอ้นี่เชื่อเลยว่าเรื่องกรรมเว้ยไม่รอ12ทีนั่นแล้วยังติดต่อแล้วแม่งป้อวันนี้เอาซี่เด้อวันนี้มาทำบุญแหละตามลาโรงเรียนแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็นี่เรื่องกรรมเก่าเราทำไม่ต่อรื้อก็มันมาเอาแค่ขนมชาญมายุขนมมาเชอตามุดในแกเซียก่อนชาญไปรักเดือนใดเป็นคนแนะนำให้ชาญอาหารได้ร้อยที่สุดเคยจี้หลีปลีเคี้ยววันนะเพราะฉะนั้นไปไหนก็ที่ข้อเขาเลยถ้าว่าพอหาได้วันก่อนก็ไปกินมาพรอกนึงแล้วเหมือนกันทีนี้แกบอกว่าแกก็ขับรถเครื่องไปขับรถเครื่องไปคนยิ่งแกอยู่ข้างล่างนั้นพอรถลมปึ๊กแกก็เวี้ยวทองแกก็ไปยืนอยู่วันนี้ถือชันกันยืนได้อันนั้นไม่มีกรรมนะพอยอมคนยิ่งนั้นโดดพลอกเข้าไปนี่รถก็ไปทับพับข้าฮักทันทีข้าขอข้านักเลยต้องพาไปมาลาดท่านแกก็นึกว่าอ๋อนี่ตอนจับควายจอมู จับควายจอมู่ทั้งมันมัดแน่มัดควายนั้นข้าฮะแกต้องดามเราก็เนี่ยถ้าคนถึงตึงกรรมไม่รู้นี่มาทำคำไรวะแล้วก็ตั้งใจรับกรรมอันนี้ก็คือว่าในการดำเนินชีวิตแต่เรามีการศึกษาทุกอย่างไงศึกษาเรียนรู้หมดวันนี้ก็ขอขอบคุณคนไปบอบุญก่อนแล้วก็ขอบคุณพระหลวงรัตน์เทวาให้พูดก็ไม่รู้ว่าได้พูดแล้วตุ้มๆต่อมๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าเตรียมข้ามาแล้วเพื่อนให้พูด เตรียมข้ามาแล้วแต่พอดีโทรมาหาเยาวภาบอกว่าพระชุดเร็วไปเรื่องวะบอกว่าควยจับเรารับถ้วยพอแล้วแหละมาส่งไส้เลือกมาพันน้ำตาอันนี้ก็ดีใจสุดขีดเดียวมีงานได้ชวนแล้วนะถ้ามาอยู่ป่าซ่ามีไรก็ชวนมาช่วยทำบุญโรงเรียนเก่าที่สำคัญไม่ได้โรงเรียนนี้มันก็ไปไหนไม่โตเหมือนกันเพราะนั้นคุณขาของโรงเรียนก่อไก่ข้อไข่ข้อควดตัวแร่ทำให้เราได้เปิดโหลกันครูทำให้มันเปิดโหลกกว้างก่อไก่ตัวแร้ A B C D เนี่ยทำให้เปิดโหลกกว้างทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกท่านก็ดีใจ
เทพบพี่น้องทุกคนวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกฐานจงปลอดทุกปลอดโศกปลอดโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จพ้นมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ้ยสาธุอ้าวรับไปหมด